สิ่งที่เราเห็นคือต้นเตยหอมมันจะปิ้งขึ้นมาในความคิดเราว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้สิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กใบเตยเนี่ยรู้จักอยู่กับคนไทยมานานแล้วค่ะแต่ทำยังไงมันจะก้าวไปสู่ความเป็นสากลก้าวไปสู่สิ่งที่ทุกคนรู้จักและยอมรับและก็การมีการพัฒนาและโดยเฉพาะกับตัวนักเรียนกับการศึกษาและทำยังไงมันจะเกิดมูลค่าที่เอามูลค่าตรงนี้มาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้มันก้าวไกลในความเป็นสากลได้อันดับแรกเราต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเตยก่อนแล้วก็ต้องศึกษาว่าเตยเป็นยังไงลักษณะของมันเนี่ยเหมาะกับเด็กชั้นไหนเรียนยังไงป .1 เนี่ยเขาควรจะรู้เรื่องเตยยังไงป .2 เริ่มปลูกเตยได้แล้วดูแลเตยได้หรือยังป .3 ขยายพันธุ์เตยรู้จักพันธุ์เตยเท่าไหร่แล้วก็มีสรรพคุณอะไรป .4 ป .5 ป .6 เริ่มเด็กโตละให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องเตยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วให้เด็กหัดแปรรูปจากเรื่องง่ายๆนะคะน้ำใบเตยจากน้ำใบเตยทำยังไงเราจะให้เด็กรู้ว่าเอาเขามีประโยชน์เราขายได้ไหมทีนี้พอเราขายเราก็อยากขายอะไรที่มันเบาส่งขายได้อยู่ได้นานก็จะเป็นชาใบเตยชาใบเตยของเราทำยังไงมันจะติดตลาดทำให้มันเกิดสินค้าที่ทุกคนยอมรับง่ายรวดเร็วสะดวกและที่สำคัญคือเก็บได้นานเราไม่ได้ทำขายเพื่อตัวเองนะแต่เราทำเนี่ยเพื่อเอาเงินมาให้โรงเรียนมาพัฒนานักเรียนมาส่งเสริมนักเรียน